็สำหรับงานวันนี้เราจัดเป็นปีแรกเนาะแล้วเรา3คนก็ทำกันเองหมดเลยตัวเมย์เองก็จะดูแลเรื่องแบรนดิ้งนะคะส่วนคุณมังกรก็จะดูแลเรื่องเทรนนิ่งแล้วก็โคเรียกราฟทั้งหมดบนเวทีนะคะส่วนคุณฝ้ายก็คือการตลาดนะคะบริหารจัดการเงินและขอสปอนเซอร์สมมงเราต้องบอกว่าเราใช้คะแนนจากกรรมการจริงๆทุกคนถึงได้สมมงไม่มีล็อกมงทุกคนได้คะแนนจริงๆจากบนโต๊ะมันถึงได้ออกมาเป็นแบบนี้อะไรนะครับอีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับคนที่ได้ที่หนึ่งจะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปมิสซิสโกค่ะที่ประเทศอะไรนะครับปีนี้มิสซิสโกจัดที่จีนค่ะประเทศจีนวันนี้ก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆนะคะที่ได้รับตำแหน่งวายคนแรกของประเทศไทยในปี2024นี้นะคะก่อนอื่นเดี๋ยวดีก็ต้องขอขอบคุณผู้จัดการกองประกวดทุกๆท่านนะคะที่จัดกองประกวดแบบมีเวทีนี้เปิดโอกาสให้กับผู้หญิงที่มีลูกแล้วหรือว่าสมรสแล้วเนี่ยได้ทำตามความฝันของตัวเองอีกครั้งแล้ววันนี้โมเมนต์ทั้งหมดนี้ก็คือความภาคภูมิใจของหนูดีที่ได้ตัดสินใจก้าวเข้ามาในเวที Vibe Thailand ค่ะความรู้สึกของวันนี้นะคะเบบี้รู้สึกว่าเบบี้ได้แสดงศักยภาพของตัวเองเต็มที่ในเวทีที่มีเกียรติตรงนี้นะคะคือ White Thailand 2024เป็นปีแรกด้วยนะคะแล้วเบบี้เชื่อว่าเบบี้จะเป็นตัวแทนของผู้หญิงที่มีลูกแล้วหรือผู้หญิงบางคนที่สมรสแล้วได้พัฒนาศักยภาพต่อไปค่ะถือว่าเป็นพลังบวกให้กับทุกคนค่ะHappy when I received the invitation to participate, and now I'm just in 7th, 12th of the happiness because I get to be first prize because little dream, little girl inside of me actually make my dream come true. Thank you.ขอบคุณเวที Vibe Thailand นะคะที่มอบโอกาสดีๆให้กับผู้หญิงที่ผ่านการสมรสแล้วเนี่ยได้ทำตามความฝันนะคะก็ฝากเวที Vibe Thailand ด้วยค่ะสำหรับผู้หญิงคนไหนนะคะที่มีความสวยถึงแม้จะมีลูกหรือว่ามีสามีแล้วเราก็สามารถเป็นนางงามได้ค่ะขอซาวด้วยค่ะ1 2 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 1 2
วทีอันทรงเกียรตินะคะทุกท่านครับไว้ใจหนูดีนะคะรัศรินิธิพรราชานนท์ค่ะก็วันนี้ก็ดีใจนะคะที่ได้รับตำแหน่ง Wife Thailand คนแรกของประเทศไทยในปี2024นี้ค่ะถือว่าเป็นโมเมนต์ที่ภาคภูมิใจมากๆค่ะที่วันนี้หนูดีก็ได้ทำตามความฝันของหนูดีได้ให้เป็นจริงแล้วค่ะหนูดีก็คือเป็นคนหนึ่งนะคะที่พลาดโอกาสในช่วงเวลาของการเป็นมิสมาค่ะแต่อย่างน้อยๆ Wife Thailand ก็ได้เปิดโอกาสนะคะให้คำว่ามิสซิสเนี่ยเราได้เห็นคุณค่าในตัวเองเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะทำตามความฝันของตัวเองค่ะเอาจริงๆก็เซอร์ไพรส์มากเลยนะคะหนูดีเพิ่งทราบเมื่อสักครู่นี้เองค่ะค่ะก็ขอกำลังแรงเชียร์แรงใจนะคะจากแม่ๆทุกคนนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้หนูดีในก้าวต่อไปด้วยค่ะ